เฮ้ยยายอีอีสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองพึ่งน้อยเกมมิ่งเดี๋ยวกูลืมเอาผมออกไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าเป็นพึ่งน้อยนินจาละกันในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเรานะครับอยู่กันในเกมนี้พึ่งไปเจอมาเหมือนกัน Coins Hero Simulator ตอนแรกนะครับผมคิดไว้ว่ากูจะไม่อัดเกมนี้แล้วเพราะว่าเกมแนวเก็บเหรียญกับซิมูเลเตอร์เนี่ยมันเป็นของคู่กันมานานมากๆแล้วแต่เกมนี้มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับตรงที่เรานั้นสามารถใช้พลังของฮีโร่ในการเก็บเหรียญได้ ฟังดูอาจจะงงๆแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังปกติเนี่ยเกมแนวเก็บเหรียญใช่ไหมครับเราก็จะแบบเดินเก็บงงๆโอ้ยเก็บไปแบบนี้ซื้อสัตว์ซื้ออะไรมันจะมีประมาณนี้เองใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้นั้นนะครับเขาก็ผมเพิ่มระบบพลังเข้ามาด้วยเห็น1 2 3ตรงนี้ไหมนี่แหละครับนี่เป็นพลังที่เราต้องไปซื้อเว้ยถามว่ากูรู้ได้ยังไงในขณะที่มึงนั้นเล่นยังแค่เวล1อยู่เลยแล้วมึงยังไม่มีพลังสักพลังเลยคือกูไปอ่านมานะตอนนี้แรงของผมนะครับเป็นแรงแบบลูกมือนะแบบว่าลูกมือแบบโคตรกระจอกคือเขาไม่ใส่นูบให้กูนี่ก็คือบุญละนะคือเขายังแบบถนอมรักษาน้ำใจอยู่ไง ถ้าเกิดเขาเรียกเราว่านูบนะครับเราก็ผมจะต้องรีบกดดิสไลค์เกมนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเซลก่อนนะครับนี่เซลเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้มาเป็นไดมอนด์แล้วให้เราไปอัพสกิลสปีดตรงนี้เป็นไงโอ้ยอย่างแท้แม่มันแท้ยังเลยวะกดซื้อเลย50เพชรโอ้มันแท้ได้ขนาดนี้วะเนี่ยแล้วเสียงอะไรวะนั่นเป็นเสียงอะไรเสียงให้กูกดตรงนี้เหรอกดโอ้ว้าวขอบคุณมากเลยว้าวแค่นี้ใช่ไหมถือว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างจะกระจอกนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราต้องค่อยๆอัพไปเว้ยอันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ของเกมนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรู้วิธีการเล่นแล้วเราก็ต้องเติมเกมแนวซิมูเลเตอร์ไม่เติมมันจะอยู่รอดไหมซื้อแม่งให้หมดเลยเกมนี้ขายเกมพาร์ทไม่แพงว่ะคุณผู้ชมน่าชื่นชมนี่ครับมานี่ช่วยเอาหน้าผากมาใกล้สุดยอดเลยนายทำเกมพาร์ทได้ไม่แพงเพื่อนเรานั้นสามารถเข้าถึงได้แบบง่ายดายนะชอบตรงนี้มากๆนะครับและอันนี้คืออะไรวะเนี่ยฟรีคอยล์เพชรเฮ้ยของฟรีเหรอกูอยากได้ของฟรีเว้ยเอ้ามันฟรียังไงเนี่ยผมต้องกดเข้ากลุ่มเขาก่อนหรือเปล่าไม่คนน่าเกลียด เอาละเกมพาร์ทน่าจะทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปขายขายเสร็จปุ๊บให้เราไปซื้อ Thunder Skill Thunder Skill ไหนดูหน่อยกดปึ้มย่าเวทวัดเขาใช้สายฟ้าทำฟ้าผ่าใส่เหรียญแล้วเหรียญแบบเกิดกระแสไฟฟ้าทำให้แบบเราสามารถเก็บเราได้เงินเยอะกว่าเดิมอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวผมจะเข้าไปอยู่กลางวงนะครับวงที่มันมีแบบเหรียญเยอะๆอุซ่าเอาไม่มันเสกเหรียญมาจากท้องฟ้าเลยแล้วเหรียญอันนี้นะครับเวลาเก็บปุ๊บมันจะให้เงินเราคูณ2เว้ยถามว่าดีไหมกูว่าวิ่งน่าจะดีกว่ากดวิ่งดีกว่าเว้อเอาละกดเซลจริงๆเกมนี้มันควรที่จะแบบว่ามีการ PVP ดีวะให้เราไปซื้อชิคเก้นเอ็กตรงนี้ได้นะครับเป็นไข่ไก่จัดไปเลยโอ้โหแอนิเมชันแหลกนิดหน่อยได้ปลามากินปลาแล้วจะฉลาดกูเกลียดมึงบวกคูณ 1.25 เหรียญอะไรอีกวะเนี่ยตรงนี้เขาบอกเรานะครับว่าเขาให้เราสามารถอัปเกรดได้โอเคเพราะว่าเรามีเพชรถึงแล้วไงเดี๋ยวซื้อตรงนี้ก่อนนะคอสมอสสกิลโอ้น่าสนใจแม่เจ้าเดี๋ยวลองท่าที่2ดูนะครับมันเป็นอะไรท่าอุกกาบาตยักษ์เหรออุกกาบาตยักษ์ย่างงงงงงได้คอยมาแบบงงงงอุ๊ยบวกเยอะบวกเยอะบวกเยอะเดี๋ยวใช้สกิลควบคู่กันอย่างนั้นแหละแล้วเราก็ต้องมานั่งไล่ปลดล็อกไปทีละอันนะครับตรงนี้ก็ปลดล็อกด้วยโอเคYes เงินไม่พอไม่เป็นไรตรงนี้มีแบ็คแพ็คตรงนี้มีแรงนี่ไงเขาให้เราซื้อแรงได้บอกแล้วว่ามันต้องมีการรีเบิร์ตเว้ยแต่เกมนี้มัน PVP กันไม่ได้นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องแบบว่าเล่นเกมนี้ในเซิร์ฟเวอร์ VIP ได้ถ้าเกิดเกมนี้มีการ PVP ปุ๊บป่านนี่กูไปลงสนามจริงแล้วกูพูดเลย ตะกี้ได้ 7,000 ทำไมตอนนี้ได้ 70 กูทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นลองวิ่งดูหน่อยโอ้ได้ที่15บาททำไมเงินเรามันค่อยๆแบบลดลงวะหรือว่าเราต้องแบบค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆ
เงินมันถึงจะสแต็กกันเอ๊ะงงเหมือนกันอันนี้ฟรี X VIP ราคา15ล้านพี่เนี่ยเงินเราตรงนี้200แล้วอ๋อเราเข้าที่ใหม่โอเคโอเคเราต้องเก็บเหรียญที่ที่ใหม่เว้ยมันปลดล็อกเป็นโซนแหมก็ชามึงนี่โง่จริงเลยเอาเลยครับกูก็ว่าทำไมกูถึงได้เงินน้อยเพราะว่ากูไปเก็บโซนนั้นนั่นเองคุณนึกว่าเหรียญทุกเหรียญมันมีค่าเท่ากันไงใช้พลังย่าเย้เลเวล7แล้วการที่คุณจะไปสถานที่ต่อไปได้นะครับคุณต้องเวล10มันมีวิธีอะไรทำให้มันเร็วกว่านี้ไหมมีคือการไปซื้อสัตว์ที่เทพกว่านี้เว้ยสเปเชียลเพชรราคา200โลบัค No Special Ultra เพชรราคา400โลบัค Yes อย่างงี้ดิวะซื้อเลยต้องสเปเชียลเท่านั้นไม่สเปเชียลไม่ใช่กาชาว้าวดึ๊ดเดนกอน What is เดนกอนโอ้โอ้ God Oh my Godจริงๆผมอยากได้ตัวเนี้ยแต่ราคามันไม่น่าคบหาเลยอ่ะมันเป็นอะไรวะโอ้ซื้อปุ๊บโลบัคกูเหลือ500แบบซื้อทีมึงหมดปูดเลยนะเว้ยกินแก่ไปถึงชาติแน่โอเคซื้ออย่างนี้ไม่ต้องสุ่มก็ได้มั้งเออได้สปิริตมานะครับระดับสเปเชียลเอาล่ะเดี๋ยวดูหน่อยโอ้โหโอ้ว้าวสัตว์เลี้ยงเมดูซ่าของกูอุ้ยอันนี้แค่แบบสถานที่เวล1เองนะคุณผู้ชมดูดิผมเก็บ1เหรียญมันบวกให้กูโคตรเยอะเลยอยากรู้ว่าเราไปเก็บตรงนี้โอ้กอดโอ้เวล11เลยโอ้ปลดล็อกที่ใหม่ได้ด้วยบ้านนี่อย่างรวยยัดเข้ไหนดูหน่อยมีเหรียญไหมมีนะครับแต่ว่าเหรียญเป็นสีชมพูโอ้เก็บทีมันนี่เงินเป็นแสนอะอะไรจะบ้านรวยได้ขนาดนี้ต่อไปต้องเวล20ถึงจะเข้าไปได้ลองใช้สกิลนะครับ วิ่งเก็บเหรียญเฮ้ยแต่เก็บทีเงินได้แบบ2ล้านเลยนะใช้ท่านี้ย่าได้เงินมา12ล้านท่าที่3เสกเหรียญมรณะเออดีเว้ยเนี่ยเอาจริงนะผมสามารถเปลี่ยนแรงได้แล้วเนี่ยเปลี่ยนแรงเป็นรูกี้หน้าใหม่นะครับ25ล้านกูเพิ่งได้เป็นหน้าใหม่สิ่งที่เราเสียนะครับเวลาเรารีเบิร์ธคือเสียเหรียญอันนี้มันเป็นเพชรไม่ใช่เหรอเสียสกิลเสียเลเวลเลเวลก็ต้องเสียเหรอเสียโซนนะครับแล้วก็เสียไข่ Wait what คือกูไม่มีไข่ใช่ไหมแต่เพชรนายจะไม่สูญเสียนะโอเคจัดไปถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงกูหายนี่กูกรี๊ดกูพูดจริงกูเติมมาเยอะมากเอาละครับนี่โอ้โหโอ้โอ้ my god ทำไมมันแซ่บรู้จังเลยวะโอ้บ้านรวยสุดนี่ไม่จำเป็นต้องพึ่งสกิลแล้วจงรับความเถื่อนนี่กด1ย่าโอ้มันช้าเหมือนเดิมบอกปอเลย What do you mean เฮ้ยแต่ว่ามันได้เวลเยอะกว่าเดิมนะมันหมายความว่าไงอู้ดีกดใช้ท่าที่2ย่าอ๋อมันจะมีไข่ให้เราซื้อไข่ฟองนึง 300,000 นะครับลองเปิดดูลองเปิดดูทูแคนนกทูแคนเปิดใหม่มึงเอาดีเว้ยมึงเอาตัวอีปิกมาให้กูก็ได้เฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะเว้ยอยากจะเปิดไหมถ้ามึงไม่มีเงินมึงเสีย50โลบัคนะยูนิคอร์นนี่อีปิกใช่ไหม yes กูได้ยูนิคอร์นมาละแหมก็ชาเพราะว่าเป็นนายนี่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเราเดี๋ยวเอาตัวปลาบู่ชนเขื่อนนี่ทิ้งไปนะครับแล้วก็เอายูนิคอร์นใส่แทนผมว่าเราได้อยู่เว้ยเราโคตรเถื่อนแล้วดูเงินเราดิตอนเนี้ยโคตรรวยอ่ะนี่วิ่งแบบติดสปีดแบบนี้มันเก็บเวลได้ดีมากเลยชอบอีกแป๊บเดียวผมจะแบบเวล20อยู่ละกดท่าที่2จัดไปเก็บเงินมรณะเนี่ยเถื่อนแล้วกูบอกเลยเนี่ยกูเถื่อนแล้วเก็บทีได้35ล้านกูเถื่อนแล้วจงเวล20ซะ yes เอาละไปสถานที่ต่อไปได้เก็บทีได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ท่าที่2นะครับโอเคใช้ท่าที่3ด้วยสวยงามมากเก็บทีได้87ล้านเลยเหรอไอ้นี่แค่เหรียญเดียวได้87ล้านโคตรรวยเลยครับอันนี้ไข่อีกแล้วไข่ฟองนึง 1.2 พันล้านแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวผมลองไปขายดูนะครับการที่เราจะอัพแรงค์
เป็นแรงต่อไปเนี่ยก็คือต้องใช้50,000 ล้านหรือว่าเท่าไหร่วะ500,000 ล้านหรือว่า50,000 ล้านวะใช่50,000 ล้านโอเคสามารถอัพแรงเป็น inexperienced ได้ผู้ไม่มีประสบการณ์หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย What do you mean กูเล่นเกมนี้มาเกือบครึ่งชั่วโมงมึงบอกว่ากูไม่มีประสบการณ์โอเคคุณผู้ชมผมเล่นให้คุณผู้ชมดูแค่นี้ก็พอนะครับคราวนี้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเกมนี้นั้นเป็นยังไงนะครับคอนเซปต์เกมคร่าวๆเป็นยังไงถือว่าเป็นเกมที่เอาไว้เล่นเพลินๆเว้ยและไม่มีการ PVP หรือว่ามีวะเดี๋ยวกูขอลองไปในเซิร์ฟเวอร์สดลมหน่อยเนี่ยมันไม่มีถ้าเกิดมันมีนะครับป่านี้คนพวกนี้ต้องโดนรังแกอย่างน่าสงสารแล้วมันไม่มีโดยรวมแล้วเนี่ยเกมมีประมาณนี้นะครับถือว่าเอาไว้เล่นเพลินๆเหมือนที่ผมบอกแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเล่นผมจะทำการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงล่างๆแล้วกันใครเนี่ยที่ชอบผมจะกดไลค์ช่องมากๆกดซับคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะรีบวิ่งมาเล่นเกมนี้เหมือนที่คุณผู้หญิงคนที่เขาทำนะเนี่ยวิ่งแบบนี้อย่าลืม